สเปคของคุณไมล์เป็นยังไงเหรอคะแหมถามอะไรตรงนี้คะเนี่ยเขินนะไม่ต้องเขินหรอกค่ะทุกคนต่างก็มีสเปคที่ชื่นชอบเหมือนกันใช่ไหมล่ะอย่างนางเอกเรื่องแฟนหนุ่มหนูสเปคใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนางเอกของเรานะคะชื่อว่าชาอินแทอายุ29ปีค่ะเธอมีสเปคเรื่องผู้ชายอยู่เสมอเลยนะคะแต่พอเริ่มมีแฟนเธอก็ลดสเปคของตัวเองลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้เธอต้องการแค่คนที่รักเธอและดีต่อเธอเท่านั้นแบบนี้เธอจะหาเขาคนนั้นพบหรือเปล่านะก็ไม่แน่นะคะเพราะมีหนุ่มคนนึงที่ตรงกับสเปคของเธอตอนนี้เลยล่ะค่ะ เขาเป็นใครเหรอคะเขาชื่อว่าคิมจินฮยอนค่ะเป็นหนุ่มเนิร์ดที่แอบรักชายเป็นแท้ข้างเดียวมา4ปีแล้วอยู่ๆเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนะคะก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะแบบนี้ก็เป็นพรหมลิขิตเลยนะสิคะเรื่องราวจะง่ายแบบนั้นหรือเปล่าและทั้งสองคนจะจำกันได้ไหมติดตามอ่านต่อได้ในเรื่องแฟนหนุ่มหลุดสเปคที่ไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกวันอาทิตย์นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ